คนฉันคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลากว่าผมจะมีความรักที่คบกันมายาวนานนะครับดีแบบนี้นะครับผมเนี่ยผ่านประสบการณ์ความรักที่ชอกช้ำมาก่อนตลอดทั้งชีวิตด้วยความที่เป็นคนที่บุคลิกอ้วนเตี้ยเฮียล้ำนะครับก็จะมีการอกหักบ้างจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นวันนี้อันเซนเซอร์อันต่อมาครับผมจะมาเปื่อยเรื่องความรักของผมครับเริ่มตอนม.3ครับเป็น Puppy Love นะครับเป็น Puppy Love ผมบอกเลยว่าเป็น Puppy Love มากนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอ่ยชื่อผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นการไม่ให้เกียรติกันฉะนั้นผมจะขอใช้นามสมมุตินะครับคนแรกนะครับที่เป็น Puppy Love เลยเขาชื่อว่า Patricia ฉะนั้นผมขอแทนตัวเองว่า John ละกันนะครับต้องลงนอนหนูด้วย John นะครับJohn เนี่ยเป็นเด็กม.3 ครับแอบชอบแพทิเซียครับแพทิเซียเนี่ยอยู่ชั้นเดียวกันครับอยู่ห้องเรียนเดียวกันนะครับการจีบกันสมัยก่อนนะครับทำได้เต็มที่แค่ John เนี่ยปั่นจักรยานไปหาเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับ John อยู่ซอย3ครับแพทิเซียอยู่ซอย6เราจะนัดเจอกันทุกวันครับ 6:00 น.ที่ซอย 5:30 น.ครับมันจะมีติ่งซอยอยู่นะครับเป็นที่รับตาคนนะครับปั่นจักรยานไปหาครับปั่นไปจอดสิ่งที่ชอนทำได้เต็มที่อย่างเดียวเลยคือการยืนคุยกันไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวกันเลยเพราะผมประคบประงมความรักครั้งนี้อย่างดีมากเพราะมันเป็นรักแรกของเราเรามีความรู้สึกว่าเราเขินอายมากกับการที่เราจะแตะตัวเขากลัวว่ามันจะผิดผีกันคือเราไม่รู้ตอนเด็กเราคิดว่าแตะตัวแล้วกูต้องแต่งเลยก็เราก็ยั้งเอาไว้เต็มที่ทำได้อย่างเดียวครับที่รู้สึกใกล้ชิดกันมากที่สุดคือดื่มน้ำแก้วเดียวกันด้วยคนละหลอดเหมือนซีนหนังสมัยเด็กๆสารภาพครับเขาดูดแต่ผมเป่าผมอยากให้เขาได้แหละแต่ผมไปบ้างมีบ้างตอนที่เขาโหจังหวะสโตกเนี่ยผมนะฮะโทษทีครับนะฮะไม่มีเสลดไม่มีชัวเราสบายดีตอนนี้ไม่ร้องเพลงนะครับเราก็เนี่ยครับเต็มที่ผมทำได้แค่นั้นครับความรักของเราสุขงอมครับปั่นจักรยานไปหาแบบนี้ตลอด6เดือนครับอยู่ดีวันนึงครับแพทริเซียโทรมาหาผมครับจอห์นคะวันนี้มาเร็วกว่าเดิมนิดนึงได้ไหมคะแพทริเซียมีเรื่องจะคุยด้วยผมก็ด้วยความดีใจครับคิดว่าความรักของเราสุขงอมแล้วเราคงจะประกาศเป็นแฟนกันอย่างภาคภูมิสักทีผมรีบปั่นจักรยานไปครับเขานัด 5:30 น.ผมออกจากบ้านตั้งแต่ 5:00 น.ทั้งที่แม่งอยู่3ซอยข้างหน้านี่เองรีบมากเป็นผู้ชายต้องรักษาเวลาครับปั่นจักรยานไปถึงครับจอดรอแพทริเซียครับแพทริเซียเลี้ยวจักรยานมาครับด้วยความเร็วสูงจอดข้างผมครับลงมาเงยหน้าบอกกับผมว่าชอนคะและเข้ามากอดผมโหผมขนลุกไปทั้งตัวเลยไม่เคยได้รับความอบอุ่นกับความรักแบบนี้มาก่อนแพทริเซียกอดผมแน่นเลยครับแล้วก็กระซิบข้างหูผมบอกว่าชอนคะแพทริเซียต้องไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะโอ้ my god ในใจของชอนสะบดไปคำนี้ครับโอ้ my god what say what ด้วยความคาใจหลังจากนั้นห่างไปครับโดยที่ชอนไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเลยนะครับผ่านไปประมาณเกือบ1ปีแพทริเซียครับอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาครับตอนนั้นส่งอีเมลเข้ามาหาจอห์นอีเมลนั้นผมจำติดตามากนะครับเขียนมาประมาณ1หน้ากระดาษพูดถึงความรักของเราขอบคุณมากนะครับที่จอห์นเนี่ยดูแลแพทริเซียอย่างดีมาตลอดไม่แตะเนื้อต้องตัวประคบประงมความรักของเราเป็นอย่างดีก่อนจะจบจดหมายนั้นนะครับแพทริเซียเขียนว่าอย่าคิดนะคะว่าแพทริเซียไม่รู้ว่าจอนพ่นน้ำลงไปแต่แพทริเซียก็ยินดีค่ะที่จะแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งนั้นผมตื้นตันมากครับสไลด์เมาส์ลงมาสกอร์ลงมาครับปอลอรักจอนเสมอนะคะยินดีกับแพทริเซียด้วยแพทท้องค่ะฮะ what